สร้างผลกระทบในวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับสถานการณ์สู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนภายใต้การสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปหรือ EU ขณะที่ล่าสุดนายคริสเตียนลินเนอร์รัฐมนตรีกระทรวงการคลังเยอรมนีระบุกับบิลหนังสือพิมพ์แทบลอยของเยอรมนีว่าสงครามยูเครนทำให้เยอรมนียากจนลงเพราะต้องจ่ายมากขึ้นสำหรับพลังงานที่นำเข้ามาลินเนอร์ยอมรับว่ามีความกังวลมากเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของระบบเศรษฐกิจในประเทศเนื่องจากการลดลงของการเติบโตแต่ราคาต่างๆกลับพุ่งสูงขึ้นอย่างไรก็ดีลินเนอร์ก็พยายามให้ความมั่นใจว่ากำลังทำทุกอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงภัยคุกคามโดยมาตรการที่ทางการกำลังทำอยู่คือการบรรเทาทุกข์สำหรับชนชั้นกลางการสนับสนุนกลุ่มเสี่ยงทางธุรกิจและเศรษฐกิจของสังคมแต่เนื่องจากทรัพยากรทางการเงินของประเทศมีจำกัดโครงการเหล่านี้จึงทำขึ้นได้เป็นการชั่วคราวเท่านั้นลินเนอร์ได้ชี้แจงถึงสาเหตุที่ยังคงทำการนำเข้าจากรัสเซียต่อว่าหากหยุดการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียจะส่งผลกระทบต่อประเทศมากกว่าปัญหาทางการเงินแม้ว่าตอนนี้เยอรมนีกำลังพิจารณาเรื่องการใช้น้ำมันและก๊าซสำรองในทะเลเหนือแต่การดำเนินการเรื่องนี้ยังจัดว่าแพงเกินไปลินเนอร์ได้รับปากว่าแม้จะประสบปัญหาทางเศรษฐกิจแต่จะไม่มีการปรับขึ้นภาษีในประเทศอย่างแน่นอนแต่อาจจะลดการชำระภาษีลงเพื่อไม่ให้เป็นการทำลายระบบเศรษฐกิจที่กำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวจากโควิด -19 โดยแจนิส คลุกนักวิจัยด้านยูเรเซียของเยอรมนีได้มีการคาดการณ์ว่ารัสเซียจะมีรายได้สูงเป็นประวัติการจากการขายก๊าซธรรมชาติในปีนี้เนื่องจากราคาในตลาดที่สูงขึ้นงบประมาณของรัสเซียเกือบครึ่งหนึ่งมาจากการทำธุรกรรมด้านน้ำมันและก๊าซประเทศมีรายได้มหาศาลจากภาษีการผลิตและอากรการส่งออกราคาน้ำมันในตลาดก็เพิ่มขึ้นถึง5 เท่าภายในปีที่ผ่านมาแม้ค่าเงินรูเบิลจะอ่อนลงมากอยู่ที่85รูเบิลต่อดอลลาร์แต่มันคือข้อได้เปรียบในแง่การส่งออกพลังงานจากการคูณอัตราแลกเปลี่ยนเป็นรูเบิลดังนั้นกำไรจากการขายพลังงานจึงเพียงพอที่จะเอาตัวรอดจากผลกระทบของการคว่ำบาตรได้อย่างแน่นอนขณะที่ในโลกโซเชียลต่างแชร์ภาพดัชนีราคาผู้บริโภคที่พุ่งสูงขึ้นพร้อมข้อมูลระบุว่าผู้บริโภคสะดุ้งสมาคมผู้ค้าปลีกเยอรมนีเผยบรรดาผู้ค้าปลีกจ่อขึ้นราคาสินค้า 20-50% ในวันนี้หลังเยอรมนีเพิ่งรายงานว่าดัชนีราคาผู้บริโภค CPI พุ่ง 7.6% ในกุมภาพันธ์เทียบรายปีสอดคล้องกับข้อมูลก่อนหน้าโดยดร.สมเกียรติโอสถสภาอดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาระบุว่าสมาคมค้าปลีกอาหารในเยอรมนีจะขึ้นราคาสินค้า 20-50% ตามคำประกาศของ German Retail Association งานนี้พังทั้งยุโรปทุกประเทศราคาอาหารขึ้นทั้งยุโรปขาดแคลนวัตถุดิบรุนแรงมีสต็อกวัตถุดิบเหลือเพียงเดือนเดียววางแผนการผลิตไม่ได้คนจะตกงานมากมายตอนนี้ทีวียุโรปทุกประเทศเล่นข่าวร้านค้าขาดวัตถุดิบของแพงไม่มีของประเทศยากจนซวยไปคนจะไม่มีอาหารกินกลายเป็นแนวร่วมของทุกประเทศถล่มมาตรการแซงชั่นของอเมริกาและรัฐบาลยุโรปกลายเป็นว่าคนทั้งโลกถูกจับเป็นตัวประกันของอเมริกาจุดจบของมหาอำนาจมาถึงไวมากประเทศที่เงินเฟ้อสูงถาวรแบบยุโรปคนจะไม่ลงทุนความเจริญจะเกิดในกลุ่มประเทศเงินเฟ้อต่ำย่านเอเชีย48ประเทศที่ถูกรัสเซียประกาศว่าไม่เป็นมิตร48ประเทศคือการแซงชั่นถาวรต่อประเทศเหล่านี้เงินเฟ้อจะสูงมากถาวรและการเตรียมพร้อมเผชิญหน้ากับความยากลำบากเพิ่มเติมอื่นสำนักข่าวรอยเตอร์นำเสนอข่าวสารว่าชาวเยอรมันต่างต้องออกมาเข้าคิวรอซื้อไม้และถ่านหินเพื่อมาทำฟืนให้ความอบอุ่นใช้งานในชีวิตประจำวันหลังจากราคาก๊าซภายในประเทศปรับสูงขึ้นแบบพรวดเพราะการคว่ำบาตรรัสเซียแม้ว่าจะถึงฤดูใบไม้ผลิที่อากาศอบอุ่นขึ้นแล้วก็ตาม